สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เราจะเอาใจคนที่รักเบเกอรี่โดยเฉพาะนะคะโดยการมาทำคุกกี้กันนะคะแต่วันนี้จะเป็นคุกกี้ธัญพืชนะคะค่อนข้างจะมีสารอาหารจากธัญพืชนะคะเป็นพวกวิตามินต่างๆนะคะรวมถึงกากใยด้วยนะคะก่อนอื่นต้องไปดูส่วนผสมก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีมูสลี่นะคะหรือว่าธัญพืชรวมนั่นเองนะคะในนี้ก็จะมีทั้งลูกเกดนะคะข้าวโอ๊ตคอนเฟลกนะคะรวมถึงผลไม้อบแห้งนะคะอย่างเช่นกล้วยต่างๆนะคะต่อไปจะเป็นไข่ไก่ค่ะเนยจืดนะคะหั่นเต๋าต้องแช่เย็นด้วยนะคะต่อไปเป็นวานิลาค่ะเป็นกลิ่นนะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะไอซิ่งเบกกิ้งโซดาผงฟูและแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะต้องนำส่วนผสมของแห้งนะคะแป้งสาลีนะคะแล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะผงฟูนะคะเกลือค่ะนี่ก็ใช้พายนะคะคลุกส่วนผสมนะคะให้เข้ากันคุณผู้ชมอาจสงสัยว่าแป้งสาลีอเนกประสงค์คืออะไรนะจริงๆก็เป็นแป้งที่สามารถเอามาทำได้หลายอย่างนะคะเราถึงเรียกกันแบบนี้เพราะว่าแป้งที่ทำเค้กเนี่ยก็จะเป็นแป้งเค้กโดยเฉพาะหรือว่าแป้งขนมปังนะคะก็จะเป็นแป้งขนมปังโดยเฉพาะนะคะแต่สำหรับการทำคุกกี้เนี่ยจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ซึ่งกลูเตนในแป้งเนี่ยเหมาะที่สุดนะคะนี่ก็เข้าส่วนผสมแบบนี้ตอนนี้ก็เข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำต่อในส่วนการตีเนยค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องมาตีเนยนะคะโดยใส่เนยนะคะลงไปในโถปั่นนะคะตามด้วยไอซิ่งนะคะทีนี้ก็ปั่นเลยค่ะใช้สปีดเร็วที่สุดนะคะต่อไปนะคะก็คือใส่กลิ่นวานิลานะคะแล้วก็ตีต่อไปนะคะนี่เราจะใส่ไข่ไก่ค่ะช่วยในการที่ให้ส่วนผสมนะคะด้านข้างโถนะคะติดได้ดีขึ้นก็ใช้พายช่วยแบบนี้ค่ะส่วนผสมของไข่กับเนยนะคะจะต้องสมูทเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะคะถึงจะใส่แป้งส่วนผสมอื่นๆตามลงไปได้นะคะทีนี้นะคะก็ใส่ส่วนผสมของธัญพืชรวมหรือมูสลี่นั่นเองนะคะปิดลงต่ำสุดนะคะค่อยๆใส่แป้งลงไปทีนี้ก็ใช้พายนะคะเขี่ยแป้งแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆที่อยู่ด้านข้างโถนะคะแบบนี้เพื่อให้มันผสมเข้าด้วยกันได้ดีนะคะในการผสมแป้งสุดท้ายนะคะก็เพื่อที่ให้แป้งนะคะไม่เหนียวนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมใส่แป้งแต่เนิ่นๆลงไปเนี่ยแป้งจะเหนียวคุกกี้ก็จะไม่กรอบอร่อยแบบที่ควรจะเป็นนะคะทีนี้ก็พอแล้วที่เหลือนะคะก็คือใช้ไม้พายช่วยในการคลุกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำคุกกี้นะคะที่เราผสมเสร็จแล้วนะคะมาหยอดใส่ถาดแต่ทีนี้ถาดเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทาเนยขาวด้วยนะคะแบบนี้เดี๋ยวจะให้ดูเป็นแบบนี้นะคะเนยขาวนะคะแล้วก็ต้องใช้แปรงแบบนี้นะคะทาแบบนี้นี้เราทาจนทั่วดีแล้วนะคะถ้าไม่ทาเนี่ยเวลาคุณผู้ชมมานำคุกกี้ไปอบเนี่ยคุกกี้ก็จะติดกับถาดนะคะซึ่งก็จะลำบากในการที่จะแซะออกมาทีนี้เราก็นำคุกกี้ที่ผสมเสร็จแล้วใส่ลงไปในถาดนะคะใช้ช้อน2อันแบบนี้นะคะเพราะว่าเราเป็นคุกกี้โฮมเมดนะคะก็ใช้ช้อนก็จะสะดวกนะคะหยอดลงไปในถาดนะคะพยายามตักส่วนผสมนะคะให้ได้เท่าๆกันนะคะเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เพราะว่าเวลาอบออกมาคุกกี้ก็จะยุบตัวลงไปอีกหน่อยนึงนะคะไม่ต้องกังวลว่าจะออกมาเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะคะเ
หลังจากที่เราหยอดคุกกี้แล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วนะคะอย่าลืมนะคะอบขนมวอร์มเตาทุกครั้งนะคะตอนนี้เราวอร์มเตาไว้แล้ว15นาทีอุณหภูมิ180องศานะคะตั้งเข้าอบกันเลยค่ะอีก30นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตาของคุกกี้ธัญพืชของเราค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ก็สุกแล้วนะคะส่งกลิ่นหอมไปทั่วสตูดิโอตอนนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าคุกกี้เสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะหน้าตาของคุกกี้ธัญพืชนะคะนี้เราก็จะต้องแซะคุกกี้ออกมานะคะผึ่งบนตะแกรงแบบนี้นะคะจะต้องเตรียมตะแกรงแบบนี้ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าคุกกี้เนี่ยจะต้องปล่อยให้เขาเย็นตัวก่อนแล้วถึงจะสามารถเก็บใส่ถุงหรือใส่ขวดโหลได้นะคะถ้าไม่ผึ่งไว้เนี่ยคุกกี้ก็จะไม่กรอบนะคะเดี๋ยวรอให้คุกกี้นะคะเย็นตัวลงก่อนนะคะเดี๋ยวถึงจะมาจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับน้ำชาหรือกาแฟก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะคุกกี้ธัญพืชของเราก็เย็นตีแล้วนะคะทีนี้ก็มาจัดใส่จานเสิร์ฟแบบนี้นะคะเรียงคุกกี้ใส่จานนะคะอีกสักชิ้นนึงนะคะไว้ด้านบนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรถ้าคุณผู้ชมนะคะสนใจเมนูอื่นๆหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือขนมนะคะก็มาคุยกันได้ที่เว็บบอร์ดของ foodtravel.tv นะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ